เนี่ยดูกำลังจะเสียตังค์จริงๆแสดงเมอร์ลิงค่ะบิวตี้ทวิงเกิลนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีแบบมิชชั่นต้องทำหลายสิ่งอย่างนะคะแต่งงาน 2-3 ชิ้นนะคะดื่มน้ำเพื่อให้ที่ฟันมันลงไปในคอซึ่งมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เราขับถ่ายนะคะจะย้ำทุกคลิปเพราะว่ามันดีจริงๆนะจ๊ะใครสามารถทานน้ำอุ่นได้ก็ทานใครสามารถบีบมะนาวลงไปได้ก็บีบนะคะเสร็จแล้วนะจ๊ะหน้าสดเพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะวันนี้เอาฟิตริวก็จะเป็นแบบวินเทจเนาะอยากให้ดูกางเกงตัวนี้มากจะเห็นไหมอ่ะ นะคะมันเป็นแบบเอวสูงขามานะคะซึ่งมันจะทำให้เราดูขายาวมากๆเลยแล้วก็ใส่กับเสื้อครอปท็อปเป็นแบบสั้นๆแบบนี้นะคะอ่ะสเต็ปแรกมาแต่งหน้ากันเพิ่งรู้ตัวจากน้องคนตัดว่าผิวเยอะมากเลยจะรู้แบบกายโนจ้าชั้นนี่น้อยแล้วนะ คือแบบนั่งดูแบบบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยโอ้โหเราไม่ได้แบบ1 ใน 100ของเขาอะขนาดเราอะยังนานแล้วนะแต่ว่าคือพวกบิวตี้บล็อกเกอร์เขาคงเก่งอะนึกออกไหมเราเป็นปุถุชนธรรมดาที่แต่งหน้าไม่เป็นอะก็ต้องแบบอันนี้ใช้ดีหรออะไรเงี้ยอ่ะมาเริ่มจากอันนี้นะคะไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะตัวดังมากเนาะที่ญี่ปุ่นเขาฮอตไอเทมกันนะคะมีเพื่อนแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้โด่งดังแนะนำมาว่านางดีจริงๆนะคะวันไหนที่แบบว่านอนน้อยๆอะไรเงี้ยทาเจ้าตัวเนี้ยคือน่าจะฉ่ำคือแต่งหน้าติดเลยได้ตัวไฮยาไปแล้วนะคะเซลล์ที่บางที่สุดเหลวที่สุดทาไปก่อนเนาะมาตัวต่อไปอันนี้เป็นซาวาซูนะคะ Renewing Water นะคะลืมบอกว่าปกติมันจะใช้คัดถมใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอไอเทมตัวเนี้ยมาละคือเห็นมานานละแล้วคือเราดูเอาไหมเราดูช้าไปหมดเลยดูเขาใช้กันไปหมดแล้วแล้วก็มาแปะผมมันดีจริงๆตัวนี้ก็จะเป็น texture เป็นแบบนี้นะคะเป็นมอยส์ทรูคอลลาเจนนะคะเป็นอิมัลชั่นของอินดี้ลำบากเนาะเป็นผู้หญิงเนาะกายเนาะลำบากเลยคือแต่ก่อนอ่ะฉันแบบคือล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าจบเลยจ้ะคือไม่ได้แล้วไงอายุมันไม่ได้ด้วยเดี๋ยวแกจะเข้าใจฉันทีนี้เราก็จะมาเติมจุดที่แบบเป็นรอยสิวที่เราไปแกะมันนะคะเป็นเอลล่าทริปเปิลแอคชั่นสกาครีมนะคะขายของนี่ใช้โน้ต10อยู่นะคะรู้สึกว่ามันเวิร์กมากกับชีวิตวิวเพราะว่าบางทีวิวก็จะมีการจดมีการวาดถ่ายคลิปอะไรเงี้ยกล้องนางก็คือแบบแทนกล้องใหญ่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนใช้กล้องใหญ่ไม่ค่อยเก่งพ่อเป็นช่างภาพแต่ลูกสาวชอบโดนถ่ายพรายเมอร์เมมเบอรีนนะคะก่อนอื่นเราก็จะเซตหน้าด้วยเหมือนเดิมนะคะเป็นเอียงน้ำแรกอันนี้ก็จะใช้เป็นแมตต์พอลเลทนะคะของเมเบลีนเหมือนเดิมเป็นฟิตมีนะคะถ้าวันไหนแน่นๆก็จะเป็นตัวนี้ชูเอมลานะคะอันนี้แบบอันมีติดไม่รู้ว่านี่คือการลงรองพื้นที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่ารู้แค่ว่ามันแบบเซฟแล้วก็มันเหมาะกับเราอะดูเป็นคนที่ไม่เข้าคลินิกเสริมความงามใดๆนะคะไม่เข้าเลยทำหน้าทำเล็บลดทรงลดแฟตไม่เลยนะคะรู้สึกว่าชอบกินมากกว่าชอบกินมากกว่า เป็นอะไรสำหรับอ่ะคือแบบเห็นของกินแล้วแบบเก็บตังกินได้ไหมล่ะคือคนเรามันความสุขไม่เหมือนกันรู้ป่ะความสุขบางคนอาจจะแบบฉันมีความสุขกับการประคมสิ่งบิวตี้ลงไปแต่ของบิวคือสิ่งใดที่ฉันอยากกินฉันต้องได้กินนี่คือความสุขแล้วที่บ้านแม่ฉันต้องได้กินแม่ฉันต้องได้กินแม่ฉันต้องได้กินฉันต้องได้กินนี่ฉันมีความสุขแบบนี้หลังจากนั้นนะจ๊ะเราก็จะเอาเจ้าฟองน้ำนะจ๊ะเคลียร์เขาเข้าไปอีกด้วยเหมือนเดิมนะจ๊ะคอนซีลเลอร์มาเบลีนทำไมมัน
ันต้องเยอะขนาดนี้เนาะใช่ไหมชนีดิว่าชอบแปรงอันนี้มากเลยอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันเวิร์กกับคิ้วอ่ะคอนทัวร์ไลเนอร์นะคะมาจาก Benefit นะคะเฮ้ยมันได้ว่ะเจ้าตัวนี้มากับ Benefit นะคะบิวชอบมากเลยมันจะเป็นหัวตัดข้างหนึ่งแล้วก็เป็นหัวแบบระบายข้างหนึ่งบิวชอบหัวนี้นะแล้วมันก็พับได้ด้วยนะคะหกสะบัดพัดวิ่งพัดไหวตลอดเวลาโอเคเสร็จจ้าถือว่าเสร็จตัวนี้นะคะ for you too เป็นครีมดัชนะคะดูว่ามันเวิร์กมากๆเลยจะให้ความติดทนนะคะแล้วก็โบกแล้วก็ให้สีชมพูอ่อนๆดูตาชั้นเดียวมาตั้งแต่เกิด นะคะอยู่ๆมันก็เริ่มจะมาสองชั้นว่ะหรือว่าเรานอนน้อยวะนอนน้อยๆอ่ะตามันจะพับเฮ้ยดูเป็นผู้หญิงตาสองชั้นเฮ้ยแบบช่วงปีใหม่เป็นช่วงมีตติ้งรีวิวเนี่ยน่ะคือเจอหลายกลุ่มมากแล้วก็แบบต้องจัดคิวเจอเพื่อนนะคะแต่ว่าการเจอเพื่อนของมิวก็จะแบบว่าเป็นเวลาเลิกงานนะคะทุกคนจะพยายามไปในเวลาเลิกงานเพื่อนที่นัดในเวลางานก็จะพยายามแบบเฮ้ยขอโทษด้วยเราทำงานคือทำงานออนไลน์มันต้องมีระเบียบวินัยเป็นของตัวเองมากๆถ้าอะไรก็ตามที่ต้องไปในเวลางานน่ะก็จะทำงานในมือถือได้นั่นแหละจะพยายามเลี่ยงเนาะColor Eye Palette ของ Etudy นะคะอันนี้จะเป็นโทนสีแบบแง่เสือสาวหน่อยเซ็กซี่เปรี้ยวๆยั่วๆนะคะลอร่าเมเจอร์คนอื่นเขาใช้ยังไงไม่รู้อ่ะดูขอใส่ฝาฟูที่สุดตัวนี้ฟูลงไปก็จุ่มๆนะคะแล้วก็เซ็ตหน้าเรียบร้อยลุกเกาหลีจัดไหมโอเคไปแล้วค่ะคุณเจอกันข้างล่างจ้ะก่อนที่จะไปทำภารกิจข้างล่างเดี๋ยวขออนุญาตแวะซักผ้าก่อนนะครับตอนนี้กำลังจะออกไปกินข้าวเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีเบรคฟาสต์แยกอีกหน่อยของดิวเองก็จะเป็นผลไม้นะคะเป็นหลักๆก็จะเป็นแตงโมมะละกอแก้วมังกรอะไรอย่างนี้แล้วก็มีฟักทองมีไข่ต้มมีโปรตีนลีนนะคะปกติถ้าโปรตีนลีนก็จะกินไส้กรอกไก่ของทวิงเกิลนะจ๊ะหรือไม่ก็ขนมจีบอกไก่อะไรประมาณนี้ขอกินแครปนะคะเดี๋ยวแจกกันตอนบ่ายทำงานเด้อเยอะกว่าอีกทำโปสเตอร์อันเดียวเลยหรอทำไปหลายอันหรอมีแบบหลายแรงคุ้มไหมอ่ะมันผมเรียนไงแม่งเด็กเกินนะมาทำก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงเย็นแล้วนะคะทำงานเสร็จแล้ววันนี้นั่งออฟฟิศยาวนานมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันตอนแรกบอกมาว่าเดี๋ยวพาไปทานข้าวอะไรเงี้ยมาใส่เดรสสีแดงเลยจ้าแล้วดูพอใครเปลี่ยนบอกมาไม่เราจะกินแบบง่ายๆกันไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวฮัลโหลมาเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆนับนะคะว่ามามามีเสื้อสีเขียวทั้งหมดกี่ตัวกี่แบบกี่ลายแล้วก็ใส่กี่วันต่อสัปดาห์นะคะนี่แหละเดี๋ยวเราว่าไปทานข้าวกันจ้าตอนนี้มิวอยู่ดองดองกี้ทองหล่อนะคะเนื่องจากว่าเราออกมากินข้าวเย็นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจัดปาร์ตี้เล็กๆออฟฟิศแบบอีกรอบดีกว่านะคะแวะแบบโลตัสซื้อของกินข้าวเสร็จแล้วเราตั้งซื้อของแล้วมันก็คิดไปคิดมาเอ๊ะมันไม่ถูกใจเลยว่ะมันนั่นนู่นนี่นั่น
เริ่มแบบเอ้ยไปอีเกียดีกว่าอีกชั่วโมงเดียวปิดเอ้ยอีเกียก็ไม่ทันแล้วว่ะเราก็เลยมาดองน้องกี้นะคะด้วยความบังเอิญมีแผนว่าเดี๋ยวจะไปเยาวราชต่อตอนเที่ยงคืนอันนี้คือด้วยความบังเอิญหมดเลยจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรมาเลยแม้กระทั่งกระเป๋าตังค์นะคะไปกันลุยอันนี้เป็นการมาดองน้องกี้ครั้งแรกของบิวนะคะพอขึ้นลิฟต์มาจากลานจอดรถแล้วเราก็จะมาเจอมิซูโมโตะคอฟฟี่ร้านกาแฟนะคะแล้วก็ที่นี่เปิด24ชั่วโมงเดี๋ยวกดตังก่อนนะคะตลกตรงที่ตัวเองก็ไม่ได้พกเงินมาคือที่บ้านมากัน4คนก็ไม่มีใครพกเงินมาเลยวะ oh, no. ขึ้นยืนเหวออยู่เอาไงดีวะเดี๋ยวเข้าไปกันไหนกันแม่ถึงแล้วนะคะดองน้องกี้ครั้งแรกของบิวโอ้ my god คนเยอะมากๆไม่ใช่คนเยอะคนไม่เยอะนะคะตอนนี้3ทุ่มครึ่งคนไม่เยอะมากแต่ว่ามันอลังการมากทุกคนบิวสามารถอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2วัน2คืนโดยที่ไม่นอนเลย ก็แน่นอนค่ะเจซิวของเราเสื้อสีเขียวอีกแล้วครับท่านเธอไม่มีสีอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาช้อปปิ้งกันเริ่มจากอะไรดีฮูสตรอเบอรี่อุ๊ยสตรอเบอรี่สดหรอสตรอเบอรี่สดคือกลิ่นหอมออกมาถึงข้างนอกเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้มาซื้อผลไม้เรามาซื้อของขวัญเรามาซื้ออะไรนะเรามาซื้ออะไรห้องเก็บมาซื้อของขวัญเราทำไมเดี๋ยวมาดูขวัญ ไม่รู้เพลินจ้าเพลินจ้าเรามาซื้อของขวัญเรามาซื้อของขวัญสีทาเล็บยี่ห้อนี้ดีมากเลยแต่ว่ามันมีน้อยแต่สีมันสวยมากเฉยมากเลยเพิ่งเคยมาไม่เคยมาโคตรเฉยไม่ค่อยไม่ได้ชอบนี้บูรัวบูมาแล้วบูจะเสียตังค์เนี่ยบูกำลังจะเสียตังค์เอามาดิไม่แย่งหรอกไม่เอาเดี๋ยวแย่งกูกินเยอะตัวไม่เอาเดี๋ยวแย่งสรุปว่าเราไม่ได้ของที่เราจะมาซื้อแต่ว่าสีทาเล็บมันเยอะดีก็เลยได้สีทาเล็บกินอะไรเลยอยากชิมอ่ะจริงแอบสั่งโอมากาเสะมากิน2ถ้วยนะคะซึ่งลืมถ่ายทุกคนมันคือบายว้าวค่ะตอนนี้วิวอยู่ไชน่าทาวน์นะคะเอ้ยสำเพ็งเยาวราชตอนนี้ประมาณตีหนึ่งกว่าๆแล้วนะคะมันตีหนึ่งครึ่งแล้วมานี่ได้ยังไงต่อเนื่องจากว่าไปดองดองกี้ต่อได้ของไม่ครบอีกนะคะหัวเพลินไปกับยาทาเล็บนะคะก็เลยต้องมาจบที่นี่อีกนะคะตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งละเดี๋ยวแบตฟิวก็จะหมดแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยอย่างที่บอกนะคะตอนนี้ก็แก้ปัญหาด้วยการแบบเบิกเงินด้วยแบตแบบขีดสุดท้ายนะคะอีกเครื่องนึงนะคะก็กดเงินมาได้เรียบร้อยแบตดับพอดีตอนนี้ก็คือถ้าใช้เงินจำนวนที่กดมาเนี่ยก็ไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วก็ต้องได้ของให้ครบแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวบิวขอปิดคลิปด้วยการชมบรรยากาศการมาสำเพ็งครั้งแรกของบิวเนาะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าแบตมันจะดับไปนะคะแล้วก็บ๊ายบายนะคะคุณไนท์เจอกันคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย